ส่วนข่าวนี้นะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับคู่รักเรียกว่าคู่รักได้แล้วนะคะคู่รักสายบุญค่ะณเดชและยาย่านะคะเมื่อวานค่ะทั้งคู่พร้อมด้วยแฟนคลับแล้วก็ประชาชนนะคะก็ไปร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงวัดรวมถึงบูรณะห้องสุขาที่วัดเขากระดาษอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเดิมวัดนี้เนี่ยเป็นวัดร้างมานานกว่า30ปีนะคะแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นอกจากนี้ก็ยังมีแม่ปลาแม่แก้พี่เอสุภชัยแล้วก็แฟนคลับกว่า100ชีวิตไปร่วมงานบุญด้วยค่ะโดยได้ยอดจากการทำบุญทั้งหมดนะคะ2,147,043บาทค่ะเงินจำนวนนี้ก็จะนำไปบูรณะห้องสุขาจำนวน7ห้องซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะโดยใช้งบประมาณ500,000บาทค่ะนอกจากนี้ณเดชยาย่าแม่แก้วแม่ปลาและพี่เอก็ยังได้ร่วมปลูกต้นพยอมคู่ค่ะเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการมาร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วยนะคะคือได้มีโอกาสรู้จักกับตัวพระอาจารย์กอล์ฟนะครับผมอยู่ตอนที่ผมบวชอะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าได้พระอาจารย์ท่านได้ทุดงมาที่นี่แล้วก็มาเจอท่านเป็นวัดล้างอะไรเงี้ย30ปีกว่าแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาดูว่าท่านก็บอกนี่ก็เป็นอีกที่นึงดีนะที่แบบว่าน่าจะมาทำบุญบำรุงหน่อยว่าชาวบ้านแถวนี้เขาก็ต้องการที่จะแบบมีวัดเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าชวนน้องย่าด้วยว่าแบบเรามาร่วมสร้างอะไรดีๆกันดีกว่าเริ่มจากการทำห้องน้ำก่อนปรากฏว่าเขาเรียกว่ามีคนร่วมทำบุญเยอะก็เลยเอามาทำนุบำรุงสถานที่อื่นๆด้วยเช่นลานวัดลานตัวองค์พระพุทธรูปด้วยอะไรเงี้ยทำนุบำรุงกุฏิเน้นเรื่องของกุฏิแล้วก็เรื่องของห้องน้ำเนี่ยสำคัญสุดเพราะว่าญาติโยมก็ต้องใช้ด้วยดีใจค่ะก็จริงๆสำหรับหนูค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่วัดที่นี่ค่ะก็ลมลื่นมากเป็นภูเขาเล็กๆอันนึงเลยค่ะใช่ค่ะก็น่ามานั่งแบบว่าวิปัสสนานี่แหละค่ะเสร็จจากเรื่องงานบุญแล้วนะคะก็เลยได้ถามเรื่องในวงการบันเทิงสักหน่อยค่ะยาย่านะคะก็เผยถึงรูปคู่หวานที่ได้โพสต์ลง IG ส่วนตัวตามคำเรียกร้องของแฟนคลับเพื่อที่จะฉลองยอด follow IG 8ล้าน follower นะคะส่วนหนุ่มณเดชน์ค่ะก็เผยถึงรูปคู่กับยาย่าบนรถนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าเผลอโพสต์แล้วก็รีบลบค่ะหลังจากที่ลงไปใน IG ที่มีชื่อว่า Wish for Thai Kid ก็บอกแหละยอมรับว่ามือลั่นค่ะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแอคเคาท์ครบ8ล้านพอดีเลยถามว่าอยากได้อะไรก็ต้องให้เพราะว่าเกิน 80% ขอสิ่งนี้ค่ะเลือกรูปนานแล้วไม่ชอบอันนี้ที่สุดอยู่แล้วค่ะน่ารักดีครับน่ารักดีผิดแอคเคาท์ก็เลยรีบลบอันนั้นจริงๆไม่ใช่อันนั้นเป็นไอ้ Wish for Thai Kids เป็นแบบที่แบบทำไว้ทำงานนะแต่ไอ้ส่วนตัวก็มีของส่วนตัวเพราะนั้นอาจจะเจ็ตแล็กไปหน่อยเบอร์อะไรประมาณนี้เขาก็คงดีใจอ่ะที่เราได้มีเวลาแบบทำไปด้วยกันเพราะว่าปกติเราก็ทำงานเจอกันอย่างเดียวทำงานเจอกันก็แค่นั้นเวลาที่จะไปอยู่ด้วยกัน2คนเวลาส่วนตัวจริงๆมันน้อยนะก็ถือว่าเป็นทริปที่ดีด้วยเพราะว่าอากาศก็ดีอาหารก็อร่อยคนไปด้วยก็ดีใช่ครับเขาคงกลัวว่าผมจะใส่อะไรไปคือความสุขอันนึงที่เราได้แพ็คกระเป๋าให้เพราะผมไปต่างประเทศไงครับแล้วก็ไม่มีเวลาว่างเลยก็ได้เขาเนี่ยแหละช่วยค่ะชัดเจนนะคะถึงจะลั่นแต่เราก็แคปไว้ทันครับชัดเจนอนุโมทนาด้วยนะ